ผมแฟรงกี้ครับลำโพง EV นะครับรุ่นก็คือ EVOS 8กับ EVOS 12สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมของ Audio City สาขาสายใหม่85นะครับวันนี้ครับ Audio City ได้รับเกียรติจากทาง EV Electro Voice ประเทศไทยนะครับเดินทางมาเยี่ยมเยียนแล้วก็นำสินค้าตัวใหม่มาแนะนำให้เราชมกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวให้ทางพี่ๆแนะนำตัวได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะนีน่านะคะผมแฟรงกี้ครับก็อย่างที่คุณนัทแนะนำว่าเรามาจาก EV นะครับประเทศไทยค่ะครับวันนี้ทาง EV Thailand มีสินค้าตัวไหนมาแนะนำครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเมื่อปีก่อนเรามี EVOS 8มานะคะปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วเราเปิดตัว EVOS 12ค่ะก็คือตัวนี้เลยใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่ทั้งสองคนนะครับแนะนำตัวนี้หน่อยเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่ามันมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าลำโพงที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือลำโพง EV นะครับรุ่นก็คือ EVOS 8กับ EVOS 12ก่อนหน้านี้นะครับเจ้า8นิ้วก็คือ EVOS 8เนี่ยเป็นลำโพงที่มีแอมป์แล้วก็แบตเตอรี่ในตัวที่เปิดตัวมาได้ประมาณปีกว่าๆแล้วแต่ว่าปีนี้นะครับทนเสียงเรียกร้องจากผู้ใช้งานกลุ่มนักดนตรีกลุ่มดีเจไม่ไหวว่าเมื่อไหร่จะทำลำโพงที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นลงได้ลึกมากขึ้นรวมถึงนะครับอายุการใช้งานที่มากขึ้นก็เลยเกิดเจ้า EVOS 12ขึ้นมาในปีนี้นะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับใช่ครับจะเห็นได้ว่าคอนเซ็ปต์ของเขาถ้าเห็นนะครับ louder lower แล้วก็ longer เดี๋ยวเราให้คุณนีน่าพูดถึงคำว่า louder นี่คือยังไงคือเสียงเขาเนี่ยดังกว่า EVOS 8นะคะโดยที่ EVOS 8เนี่ยดัง121 dB นะคะตัวนี้ดังถึง126 dB เลยค่ะถ้าเราเปิดด้วยความดัง95 dB ก็คือดังได้มากกว่าใช่มันก็ดังแล้วใช่ค่ะจริงๆ95 dB คือดังมากๆเลยนะคะลำดับถัดมา lower คือ lower คือเจ้า EVOS 12เนี่ยเขาลงโลได้ลึกขึ้นนะคะเราจะเห็นแบบอึมของความแบบตูดของเขามาเต็มมากซึ่งถ้าคุณรักนะถ้าเคยลอง EVOS 8นะจากที่เคยมีโลมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกปรับปรุงให้มันลงได้ลึกขึ้นใน EVOS 12นะฮะก็คุณนัทเคยรีวิวไว้แล้วนะคะถ้าใครอยากรู้สเปคเจ้าตัวนี้ก็สามารถดูที่คลิปได้เลยนะคะแล้วคุณนัทอาจจะสงสัยว่าและสุดท้ายนี่ก็ longer นี่คืออะไรอย่างที่บอกก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเขาใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงแต่ตัวนี้ไปยาวๆเลย14ชั่วโมงค่ะนั่นหมายความว่านักดนตรีที่จะไปเล่นเปิดหมวกกลางแจ้งเนี่ยแน่นอนว่าไปก่อนลำโพงด้วยซ้ำคือต้องบอกว่าเราเคย EV เราอ่ะเคยเอาไปเทสที่เยาวราชสำหรับ EVOS 8ใช่ไหมคะ4ชั่วโมงเนี่ยนักร้องเนี่ยนักร้องดิฉันนี่แหละตายก่อนเสียงไม่มีแล้วเสียงแหบไปหมดแล้วยังอยู่ใช่ไหมครับใช่ลำโพงคือแบบวันนั้นทั้งจ่ายไฟด้วยแล้วก็ทุกอย่างนะคะก็คือยังอยู่ได้สบายเลยแล้วอื่นๆครับในเรื่องของลักษณะภายนอกอ๋อทางกายภาพใช่ไหมครับครับคุณนัทลองหมุนมาก็ได้นะลองหมุนลำโพงด้านนี้นะครับไอ้เจ้าตัวนี้เล็กกว่าอยู่แล้วน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ 7.6 กิโลนะคะตัวนี้ด้วยความที่มันตกใหญ่ขึ้นแล้วก็ลงได้ลึกขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มมาด้วยที่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นก็คือ 14.16 กิโลค่ะอีกอย่างเดี๋ยวคุณนัทลองเดินมาดูด้านนี้มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนมือจับไหมครับ EVOS 8เนี่ยมีแค่มือจับมือจับนะคะตัวจริงๆ EVOS 12ก็มีมือจับทั้งหมดใช่แต่เขาทำมาเพื่อให้จับถนัดมือสำหรับการหิ้วยกไปเพราะตัวเขาใหญ่ขึ้นเนาะใช่ต้องครับทำให้แบบยกได้สะดวกหน่อยใช่แล้วก็เห็นไหม2ใบเนี่ยแงนหน้านี่เหมือนกันแต่ว่านะครับถ้าเราเทียบนะครับลองอันนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมคะนะคะนี่เลยเห็นไหมคะ EVOS 8แงนได้30องศาด้วยความที่ EVOS 12มันตัวใหญ่ถ้าแงนมากไปนะครับเดี๋ยวมันล้มง่ายๆเขาก็เลยปรับปรุงให้เหลือแค่25องศาค่ะแต่ความกันน้ำกันฝุ่นยังเหมือนเดิมนะคะเป็นที่ระดับเท่าไหร่นะครับ IP43 จะเห็นว่านี่เวอร์ชันนี้ของคุณนัทน่าจะคุณตาอยู่แล้วใช่ไหมนี่คือพาเนลที่ไว้สำหรับปิด input ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
คือเจ้าตัวนี้มันสามารถใช้กับทั้งEverse 8ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆว่าใช้ร่วมกันได้ทั้งใช่เพราะก็ต้องบอกว่าโมดูลมันก็คือตัวเดียวกันครับค่ะโอ้โหเวลาเราปิดนี่ก็คือเราต้องทุบมันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันกันน้ำจริงๆนะคือในส่วนนี้ก็คือทำมาเพื่อแบบกันน้ำเลยใช่ค่ะการเปิดแบบกาวมิวสิกก็คือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับเราต้องปิดด้านหลังนั่นหมายความว่าอาจจะใช้สำหรับงานเปิดเพลงอย่างเช่นงานสงกรานต์ผมอาจจะแบบเอ้าคุณนัทมาที่รถเราวันนี้เราจะไปถนนข้าวสารใช่ไหมก็อย่างนี้เลยแต่ถ้าใบใหญ่หน่อยก็ยังไงก็ใส่ไว้หลังท้ายรถกระบะค่ะก็คือไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมไม่ต้องกลัวเลยถ้านับข้อดีของพวก Everse Series อย่างที่บอกก็คือ1นะครับมีแอมป์แล้วก็แบตเตอรี่ในตัว2มีมิกเซอร์ในตัวครับแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะครับเอฟเฟคมีอยู่30ตัวเยอะมากนะคะ10ตัวใช่ค่ะเพราะปกติแล้วเวลาที่คนทั่วไปจะใช้ก็แค่ใช้ตัวเอฟเฟคตัวแรกนั่นคือตัว01นะคะเหมือนกันก็คือ Channel 1เนี่ยสามารถส่งแฟนทอม48โวลต์ได้อ๋อจ่ายไฟ48ได้ใช่ครับอินพุตที่2ก็คือมีไฮซีไฮซีเสียบกีตาร์เสียบเบสเข้าไปได้เลยใช่ครับตอนนี้เรากำลังขยี้นี่คุณกำลังทำอะไรแบตเตอรี่เคยเห็นไหมครับคุณนัทใช่แบตเตอรี่ลองดูเหมือนเดิมเลยระหว่าง Everse 8กับ Everse 12ก็คือสามารถถอดแบตเตอรี่ได้ง่ายๆเลยลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้สมมุติว่าเอ้ย12ชั่วโมงอ่ะมันยังแบบยังไม่พอแหละเอาเข้าป่าอยากเข้าป่าไปหลายวันลูกค้าก็ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มได้เลยนะคะชาร์จใช้เวลาชาร์จตัวนี้เป็นฟาสต์ชาร์จอยู่แล้ว4ชั่วโมงก็สามารถ4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสามารถใช้ได้ยาวนาน12ชั่วโมงและตัวนี้ก็คือ14ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆก็อย่างที่บอกคือมีดักเกอร์โอ้ดักเกอร์นี่สำคัญมากนะคะสำหรับสาย MC ใช่ MC DJ ได้หมดเลยใช่ก็คือดักเกอร์เปิดเพลงอยู่พูดเข้าไปเดี๋ยวเพลงก็จะเบาอัตโนมัติแล้วก็ channel ไมค์ทั้ง2ช่องนะครับมีคอมเพรสเซอร์ด้วยคอมเพรสเซอร์มีไว้ทำไมคะคอมเพรสเซอร์ก็มีไว้เพื่อรักษาระดับความดังไม่ให้เกินที่เรากำหนดเป็นคอมเพรสเซอร์แบบปุ่มเดียวก็ต้องบอกว่าเวลาที่บางคนเนี่ยอย่างคุณแฟนเขาเป็นคนพูดดังส่วนนีน่าเป็นคนพูดเบาๆแบบเล็กๆเสียงเล็กๆพอเจอคุณแฟนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดปรับมาเนี่ยคอมเพรสเซอร์น้อยใช่ไหมคะใช่มันทำให้ลำโพงมันจะขึ้นมาดังขึ้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมีคอมเพรสเซอร์ไว้ดีที่สุดลำโพงเราไม่เสียงแต่ที่สำคัญนะถือว่าสำคัญสำหรับ2ใบนี้ก็คือเขามีออโต้ฟีดแบ็กซัพเพรสชั่นโอ้อันนี้คือดีมากต้องมีเลยนะครับฟังก์ชันนี้ใช่การช่วยที่ดีนะยังไม่หมดนะเอาท์พุตยังมีกราฟิก EQ นะครับที่สามารถเปลี่ยนให้เป็นพารามิติก EQ ก็ได้แบบ7แบนด์โอ้สายไซเอนจิเนียร์นี่ชอบเลยนะคะคือเอาง่ายๆแหละว่าเหมาะสำหรับตั้งแต่คนที่เพิ่งเริ่มแบบที่จะร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านจนถึงแบบสายโปรเฟชชั่นอลเลยถูกต้องไหมครับความง่ายของเขาคือเขามีแอปใช่ไหมใช่ค่ะแอปควบคุมแอปชื่ออะไรครับคุณนี่นะ EV Quick Smart Mobile ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเจ้าแอปตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุด6ตัวเลยนะคะมี Everse 8 6ใบในบ้านมี12หรือ6ใบในบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าข้ามรุ่นได้ไป Evolve 30M แล้วก็ 50M ด้วยนะคะสำคัญก็คือในแอปนะครับเราสามารถที่จะลิงก์ลำโพงนะครับเรียกว่าเป็น TWS คำว่า TWS ก็คือ True Wireless Stereo นั่นเองครับสามารถที่จะลิงก์จริงๆอ่ะลิงก์ได้8กับ8หรือ8กับ12ก็ได้นะข้ามรุ่นก็ได้ใช่ใช่หรือ12กับ8ก็ได้นั่นหมายความว่ามันจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับหรือถ้าเราไม่ลิงก์ TWS นะเราลิงก์กันแบบออดิโอก็ได้นะครับด้านหลังจะมีโทนะครับด้านหลังเราจะมีคำว่า mix out mix out ก็ลิงก์ไปอีกใบหนึ่งก็ได้ให้ช่องมีลิงก์ไปอีกใบใช่ครับแล้วก็มีฟูดสวิตช์สำหรับใช้ในการเปิดปิดเอฟเฟคได้ด้วยเดี๋ยวผมขอถามอีกสักหนึ่งคำถามพอดีเป็นคำถามที่ลูกค้าเนี่ยถามกันเข้ามามาบ่อยเลยคือเราสามารถถอดแบตเตอรี่แล้วสามารถเสียบสายชาร์จแล้วลำโพงยังจะใช้งานได้อยู่โอ้ยสบายมากเลยค่ะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันใช่เราก็เจอแทบจะทุกวันเลยว่าเอ๊ะมันใช้ได้หรือเปล่าตกลงใช้ได้ไหมครับใช้ได้แน่นอนค่ะคือถอดแบตเตอรี่ไปปุ๊บเนี่ยเสียบสายไฟเปิดติดเหมือนกันนะคะแบตเตอรี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใช่ถูกต้อง
แต่ถ้าเราใส่แบตเตอรี่นะด้านหลังนะจะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างคุณนี่น่าดู DC Power Out เห็นไหมครับ12โวลต์นั่นหมายถึงว่าถ้าผมมีอุปกรณ์ข้างนอกอย่างเช่นไมโครโฟนไร้สายไม่กองแถบเปียโนไฟฟ้านะคะคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้เราสามารถคืออะไรก็ได้ที่ใช้กระแสไฟให้อุปกรณ์เหล่านั้นได้เลยนะครับใช่ค่ะหรือคุณนัทเอาไปเล่นดนตรีเปิดหมวกข้างนอกแล้วมือถือแบตหมดนี่ไงโน้ตบุ๊กแบตหมดเสียบชาร์จได้เสียบชาร์จได้เลยใช่ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ Type C เสียบชาร์จได้หมด iPad Android โน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้รองรับ Type C เรียบร้อยจะเห็นว่าค่อนข้างยืดหยุ่นนะเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตกลางแจ้งที่ไม่มีไฟฟ้า 100% ได้เลยใช่แล้วก็สำหรับรูปแบบการวางตำแหน่งการวางของการใช้งานลำโพงรุ่นนี้จะเหมือนกับรุ่นนี้ไหมครับคุณเนน่าลองดูซิเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมอ่ะเอาละรูปแบบแรกเลยนะคะนี่อ่ะเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมคือยังไงเขาเรียกว่ารูปแบบอันนี้แบบหมาแงนก็คือคลิกแบกหมาแงนคือคลิกแบกนั่นแหละคลิกแบกนะคะเอาภาษาไทยไงมันง่ายดีลูกค้าเห็นภาพแน่นอนแบบที่สองคืออะไรครับแบบที่สองคือการวางมอนิเตอร์วางเป็นมอนิเตอร์สำหรับนักดนตรีบนเวทีก็คือวางได้แบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็เสียบขาตั้งเสียบขาตั้งเดิมก็คือเหมือนเดิมใช่ค่ะเพราะเขามีรูนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างดูแต่ละเท่ากับว่าวาง3แบบได้เหมือนเดิมค่ะด้วยรูปแบบการใช้งานที่เหมือนเดิมทุกประการนะครับตอนนี้คุณนัทน่าจะเริ่มอยากได้แล้วนะครับอยากได้มากเลย อยากได้เองนะคะใช่ครับคุณนิน่าราคาเราเป็นยังไงราคาตัวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 32,900 นะคะ EOS 8 32,900 นะคะให้ทายกันเล่นๆนะตอนนี้ว่า EOS 12ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ต้องถ่ายแล้วครับโอเคอ่ะได้อยากได้แล้วตอนนี้ราคาไม่ถึง 40,000 ค่ะนั่นก็คือ 39,900 บาทค่ะ 39,900 ใช่ค่ะกับตัวนี้ตัวเล็ก 32,900 3,900 ใช่ค่ะราคาต่างกันนิดเดียวนิดเดียวใช่ค่ะตัวแปรมันคือถ้าใครที่จำกัดในเรื่องของการขนย้ายอาจจะเป็นตัวเล็กนี้แต่ถ้าคุณนัทมีรถตู้อยู่แล้วต้องขนไปเยอะๆดีเจมีอุปกรณ์ทั้งหลายแหละใช่ไหมตัวนี้น่าจะเหมาะคุณนัทมากกว่าถ้าจะเอาไปแดนใช่ไหมพูดง่ายๆว่าถ้ามีคนยกให้หิ้วให้ก็ตัวนี้เถอะใช่โอเคครับครับผมวันนี้ในนามของ Audio City นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆจาก Electro Voice Thailand มากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าไปพบกันใหม่นะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย